โอเคครับเหตุการณ์นี้พี่เบนบอกเลยว่าถ้าก่อนโควิดเนี่ยดูน่ากลัวนะถ้าโดนจ้างออกใช่ไหมเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมีไม่กี่คนหรอกที่โดนจ้างออกแต่ตอนนี้หลังโควิดนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นข่าวสารมากมายครับหลายๆบริษัทจ้างออกปรับโครงสร้างองค์กร AI ฉลาดขึ้นมากๆอันนั้นเป็นเรื่องปกติมากเลยนะครับในปีนี้นะครับพี่เบนบอกเลยว่าบอกตามตรงเลยได้เลยนะครับว่าเฮ้ยมีการจ้างออกเกิดขึ้นและเราเป็นหนึ่งในที่โดนจ้างออกนั่นเองนะครับแต่สิ่งที่อยากให้ทุกคนเช็คนะครับคือการโดนจ้างออกนะครับเขาต้องมีเอกสารรับรองนะว่าจ้างออกเพราะอะไรไม่ว่าจะเป็นการ reorganization นะครับก็ขอให้มีเอกสารตัวนั้นรับรองด้วยนะครับก็พูดไปตามตรงเลยนะครับว่าทำไมถึงโดนจ้างออกแต่สิ่งที่จะต้องระวังในการสัมภาษณ์งานนะครับคือผู้สัมภาษณ์งานนะครับแม้แต่ตัวพี่เบนเวลาพี่เบนสัมภาษณ์คนที่โดนจ้างออกมาครับพี่เบนจะมีคำถามถามเสมอว่าแล้วทำไมเราถึงเป็นคนที่โดนเลือกที่จะจ้างออกอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องทำการบ้านใช่ไหมครับเช่นหลายๆคนบอกว่าเอ้ยตำแหน่งเลเวลนี้ระดับซีเนียร์แมเนเจอร์โดนจ้างออกทุกคนอันนี้ฟังขึ้นเพราะว่าซีเนียร์แมเนเจอร์โดนตัดหมดทุกๆแผนกอันเนี้ยโอเคแต่ถ้าแมเนเจอร์5คนแต่เราเป็น2คนใน5คนโดนจ้างออกแต่3คนยังอยู่อันนี้แหละคือสิ่งที่น้องๆที่โดนจ้างออกจะต้องทำการบ้านให้ได้นะครับว่าทำไมเราถึงโดนจ้างออกนั่นเองนะดังนั้นถ้าเรารู้สึกว่าโอเคเรามีจุดอ่อนหรือว่าเรามีวิกพอยต์ตรงนั้นนะครับก็ลองโฟกัสจุดแข็งแทนนะครับว่าโอเคอันนี้คือสิ่งที่เราทำได้เรามาสมัครงานตำแหน่งนี้เราสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับดังนั้นขอให้ทำการบ้านเลยนะครับว่าอย่างแรกบอกตามตรงนะครับไม่ได้เป็นเรื่องผิดอะไรมีเอกสารรับรองนะครับอันที่สองก็คือทำการบ้านอีกเพิ่มเติมนิดนึงว่าโดนจ้างออกเนี่ยเพราะอะไรเพิ่มเติมนะครับคนอื่นเขามีการเปรียบเทียบแน่นอนนะทางกรรมการตรงนี้ดีๆแค่นี้ครับสัมภาษณ์งานก็จะได้งานอย่างที่คาดหวังแล้วครับ